เฉลิมฉลองวันสังตั้งสภาการค้าแขวงฮือนานประจำลาวครบรอบ2ปีพร้อมทั้งสรุปการซี้นำน้ำพระของสภาการค้าในตลอดระยะที่ผ่านมาในพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสภาการค้าแขวงฮือนานประจำลาวครบรอบ2ปีจัดขึ้นท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาที่บริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดเมืองหาดเซฟอกนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมในพิธีมีประธานสภาการค้าเฮือนานพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกและนักธุรกิจแขวงเฮือนานเข้าร่วมท่านโจจึนฝูประธานสาขาสภาการค้าจีนแขวงเฮือนานประจำนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าการจัดงานพบปะสังสรรค์ในกลุ่มสมาชิกสาขาสภาการค้าจีนแขวงเฮือนานในปี2023พวกเฮาได้เปิดการสั่งตั้งสาขาสภาการค้าจีนแขวงเฮือนานอย่างเป็นทางการการสั่งตั้งสภาการค้าของพวกเฮายังถือว่าเป็นบ้านเป็นที่พึ่งของประชาชนพนักงานนักธุรกิจที่มาปฏิบัติเวียกงานก็คือการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วสภาการค้าของพวกเฮามีคณะบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งครบสุดเพื่อเป็นใจกลางบรรษาคุ้มครองบรรดาสมาชิกสภาการค้าที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วท่านยังกล่าวอีกว่าสภาการค้าแขวงเฮือนานประจำลาวได้เหตุธุรกิจและลงทุนอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานอยู่ลาวเบื้องต้นมีสมาชิกเพียงแต่หน่อยเดียวผ่านการปฏิบัติงาน2ปีมาฮอดปัจจุบันจำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นสามารถสร้างและลงทุนธุรกิจในหลายแขนงการเป็นต้นขุดค้นบ่อแฮปลูกฝังก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์โรงแรมห้านอาหารการบริการท่องเที่ยวโทรคมนาคมการค้าสากลด้านการศึกษาวัฒนธรรมและอื่นอยู่หลายแขวงของลาวจากเบื้องต้นมูลค่าการลงทุนหลายกว่า10ล้านหยวนปัจจุบันตัวเลขการลงทุนเพิ่มขึ้นหลายห้อยตื้อหยวนการเติบใหญ่ขยายตัวของสภาการค้าแขวงเฮือนานตลอด2ปีผ่านมาแม้ได้รับการเบิ่งแยงอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือจากอำนาจการปกครองทุกขั้นของลาวอันได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อเฉลิมฉลองผลสำเร็จการดำเนินธุรกิจอยู่ลาวของนักธุรกิจแขวงเฮือนานคณะรับผิดชอบจัดงานได้จับสลากมอบโชคให้แก่บรรดาสมาชิกและแขกเข้าร่วมในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสภาการค้าแขวงเฮือนานครบรอบ2ปีและเฉลิมฉลองปีใหม่สากล2024เติมอีก